่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคาถาจอมพลซึ่งยศจอมพลนั้นเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยโดยมียศที่เทียบเท่ากันทั้ง3เหล่าทัพได้แก่จอมพลของทหารบกจอมพลเรือของทหารเรือและจอมพลอากาศของทหารอากาศซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติยศทหารปีพุทธศักราช2479โดยเป็นยศที่ถือว่าสูงกว่าพลเอกและเป็นรองเพียงจอมทัพไทยเพียงเท่านั้นซึ่งตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นไม่ใช่ยศทางการทหารพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นจอมทัพไทยหรือทรงเป็นจอมพลของทั้ง3เหล่าทัพพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงดำรงพระยศเป็นจอมพลนั้นมีมาแล้วทั้งสิ้น6พระองค์คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10และคาถาจอมพลประเภทที่3ที่จะพระราชทานให้แก่นายทหารผู้ได้เป็นจอมพลนั้นนายทหารผู้ได้รับพระราชทานยศจอมพลคนสุดท้ายคือจอมพลเกรียงไกรอัตนันเมื่อปีพุทธศักราช2515แต่ภายหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมาก็ไม่มีการแต่งตั้งยศจอมพลอีกเลยพระคาถาทั้ง3ประเภทนี้ประเภทที่1พระคาถาจอมพลสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นจอมทัพไทยดำรงพระยศเป็นจอมพลมีจำนวน6พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10และพระคาถาจอมพลพระราชทานประเภทที่2สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งดำรงพระยศเป็นจอมพลมีทั้งสิ้น6พระองค์ดังนี้จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถจอมพลจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตจอมพลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจอมพลหญิงแห่งสามเหล่าทัพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และคาถาจอมพลพระราชทานประเภทที่3สำหรับนายทหารกองทัพบกไทยกองทัพเรือไทยกองทัพอากาศไทยและกองบัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นนายทหารชั้นจอมพลมีทั้งสิ้น11ท่านจอมพลเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิตหรือหม่อมราชวงศ์อรุณฉัตรกุลจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหรือเจิมแสงชูโตจอมพลแปลพิบูลสงครามหรือจอมพลปอจอมพลผินชุนหวันจอมพลเรือหลวงยุทธศาสตร์โกศลหรือประยูนยุทธศาสตร์โกศลจอมพลอากาศเฟื้องรณภากาศลิทธาคณีจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรจอมพลเกรียงไกรอัตนันและขออนุญาตอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมดังนี้คำว่าครุฑพ่าหรือพระครุฑพ่าหมายถึงครุฑซึ่งเป็นพาหนะเป็นรูปครุฑที่กางปีกและใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและยังปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินประจำราชวงศ์และประจำรัชกาลอีกด้วยและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวของพระคาถาจอมพลทั้ง3ประเภทหากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ